สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมเมตตาวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการตัดภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop CS5 Extended นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการตัดภาพวันนี้ก็จะตัดภาพที่ว่านี้ก็วันนี้ก็จะมาตัดง่ายๆอย่างเช่นมาตัดรูปดอกบัวนี่ครับผมก็เปิดไฟล์มาวิธีการเปิดไฟล์ไม่มีอะไรครับโอ้ไฟล์ Open เปิดมาหารูปที่ต้องการทำก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จผมก็ใช้คำสั่งที่ว่า new layer เลยนะทำ layer ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผมก็ copy layer ตัวนี้โดยใช้คำสั่ง duplicate layer ขึ้นไปอีกอันหนึ่งเพิ่มไปผมก็เอา layer ที่สร้างขึ้นเมื่อกี้เอาเลื่อนมาไว้ข้างล่างแล้วผมก็ลบ layer ตัวนี้ไป layer ที่เป็น background ทิ้งไปนี่ผมก็จะมาทำกับเลเยอร์คลิกที่เลเยอร์ด้านบนผมก็จะลบรูปที่ไม่ต้องการออกคือผมจะลบใบไม้อะไรออกจะเอาเฉพาะดอกบัวแล้วก็ก้านบัวอันนี้คือความต้องการตอนนี้คือว่าต้องการเอาบัวดอกบัวเท่านั้นไม่ต้องการใบไม้อะไรฉากหลังไม่ต้องการทีนี้เราก็ใช้คำสั่งตัวนี้จริงพื้นที่ในการทำงานของเราเนี่ยมันใหญ่ไปเราอาจจะทำให้มันเล็กลงใหม่นิดนึงก็โดยการใช้คำสั่งอะไรนะครอบหรือว่าครอบสี่เหลี่ยมครอบอะไรแล้วก็ลบอันที่ไม่ต้องการออกไปบางส่วนนะครับในเช่นลบตัวนี้นะอันนี้สี่เหลี่ยมใช่ไหมเราสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่นะแล้วก็เลือกครอบอย่างนี้ใช่ไหมบางคนอาจจะครอบเป็นรูปอะไรก็ได้มันใหญ่ไปตอนนี้เราต้องการครอบตรงนี้เราก็ลบไอ้สีพวกนี้ออกนะครับลบซีเล็กอย่าลืมว่าอันนี้ที่เราซีเล็กนี่มันซีเล็กด้านในนะครับถ้าเรากดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดมันก็จะลบด้านในออกเราก็ไปinverse ซะให้มันเลือกด้านนอกซะนะครับเราก็ลบกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับนี่ก็ลบด้านนอกออกไปทีนี้ก็มันเป็นกระพริบอย่างนี้อยู่แล้วก็ใช้คำสั่ง deselect ไม่เลือกมันนี่เราต้องการเอาพวกนี้ออกนะครับเอาพวกนี้ออกเกี่ยวอะไรพวกนี้ออกแล้วก็เราก็สามารถตัดธรรมดาก็ได้นะจริงๆแล้วก็ไม่มีหลายๆอันที่สามารถตัดได้แต่วันนี้ผมจะมาใช้คำสั่งตัวนี้ Quick Select Tool นะครับผมก็อย่างเงี้ย Quick Select Tool คลิกอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะตัดออกนี้เลยอย่างเงี้ยตัดออกได้เลยนะอันนี้มันจะเล็กไปป่ะผมก็ตัดไปส่วนๆไปตรงนี้มันกินก้านบัวไปแล้วไม่เอาก่อนกินก้านบัวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยคู่กันเครื่องหมายลบนี่ชักไงล่ะชักไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจเราก็เอาดีสิเด็ดนะทีนี้เราจะเอาตรงนี้ตรงนี้ได้แล้วเราก็ลบไปตรงนี้ลบไปน่าจะได้แล้วตอนนี้ลบนี่ได้ไหมได้นี่เราไม่เน้นเราก็เอาใหม่ที่สิ่งนี้ไปเรื่อยแล้วยังไงเนี่ยตรงนี้ยังไงใช่ไหมมันอาจจะกินก้านบัวไปนิดหนึ่งเราก็ซูมเข้าไปซูมแล้วกินก้านบัวไปใช่ไหมกินก้านบัวไปเราก็ใช้ตัวลบเนี่ยนะเครื่องหมายลบเนี่ยเฮ้ยนี่มันซูมลบนี่คนอ่านกันนะไปคลิกไปที่ผู้การนะคลิกซีเล็กทูลคลิกซีเล็กทูลเนี่ยอันนี้มันอยู่ในบวกเราก็ลบจะสังเกตได้ว่ามันใหญ่ไหมมันกินมาใหญ่
เราก็ต้องไปเลือกเอาขนาดตัวนี้ให้เล็กลงไปตามความพอใจแล้วก็บวกไปซูมกดปุ่มออโตเนตซูมนี่แหละซูมฟิตสมมุติว่าตรงนี้ได้แล้วเราก็กดปุ่มดีลีทไปนะครับก็ทีนี้เราก็เอาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็ว่าไปนะครับอันนี้เกินอันนี้เอาการบวกจะแหว่งไปแล้วนะใช่ไหมถ้าไม่เอาก็ดีเซลเล็กไปนะครับอย่างนี้มันไปเลือกทั้งหมดเลยการบัวเราจะหายแน่อย่างนี้สมมติเราจะเอาการบัวอยู่แล้วก็ไปเครื่องหมายลบนะครับลบไปลบเป็นส่วนๆไปครับซีเล็กดีซีเล็กแล้วก็ครับอันนี้ผมว่าใช้อย่างลบธรรมดาลบออกก็พอได้นะเนี่ยคุณเนี่ยซีเล็กดีซีเล็กอย่างลบธรรมดาก็คือเนี่ยคริสเตอร์แล้วก็ปรับแปลงนี่ให้ใหญ่นะมันแค่13เราต้องใหญ ากาดส่วนก้านบัวแล้วก็มาเติมสีอะไรที่หลังฮะอันนี้เราซูมให้ได้ขนาดเท่านะครับโอเคได้แล้วนะครับตัวนี้ก้านบัวสังเกตว่าก้านบัวนี่มันแหว่งไปนะครับเราอาจจะเติมลงไปเติมสีลงไปครับสีนี่อยากจะได้สีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาป้ายสีตรงนี้แหละนะครับทีนี้อยากจะเป็นเส้นตรงแล้วก็กดปุ่มชีพค้างไว้ชีพค้างไว้พวกเราอยากเห็นเป็นเส้นตรงมันไปพอเราลองซูมดูนะครับฟิตสมมุติว่าพอใจแล้วนะครับสำหรับบัวดอกนี้ครับเราก็เซฟไฟล์นี้เก็บไว้นะครับโดยเซฟเป็นที่ผมแนะนำคือเซฟเป็นไฟล์ PNGพวกเราส่วนใหญ่เราทำไปแล้วเราจะไปประกอบในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ตัวนี้ฉากหลังตัวนี้จะได้ปลงได้ถ้าเป็นเซฟเป็น JPG อันนี้ก็จะฉากหลังตัวนี้ก็จะขาวใช่ไหมครับนี่เราก็เซฟเป็นไฟล์เซฟแอดนะครับพยายามเซฟแอดเดี๋ยวเป็นเซฟทับของกองเราก็เลือกเป็น PNG นะครับ PNGนะดอกบัวนะครับ PNG เป็นไงทีนี้เราถ้าลองมาเปิดมาใส่กับโปรแกรม Vegas Movie Studio HD Premium 11ดูนะมันจะได้ผลยังไงอันนี้ใครไม่มีโปรแกรมนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรียนรู้เฉพาะการตัดนั่นก็พอแต่ว่าที่ผมสาธิตวันนี้คือให้นำมาใช้ใน Vegas Movie ได้ด้วยว่าเราจะนำไปตัด
ใส่พวกวิดีโอพวกอะไรนี่นะนี่ผมก็จะเอารูปเมื่อกี้นะครับไฟล์มันอยู่ที่ไหนนะ save as อยู่ใน picture อยู่ใน picture นะผมก็จะเอารูปเมื่อกี้นะครับ picture เมื่อกี้รูปเมื่อกี้ดอกบัวเนี่ยนะเอามาใส่ในนี้เพื่อจะทดสอบดูทดสอบยังไงครับก็คือจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเอาฉากหลังอะไรก็ได้นะครับมาใส่เอาฉากหลังสีฉากหลังอะไรก็เอามาใส่มันก็จะมองทะลุเห็นไหมครับดอกบัวนี่ก็จะสามารถมองทะลุเป็นฉากหลังได้ไม่ว่าฉากหลังจะเป็นอะไรฉากหลังเป็นสีเป็นอะไรมองดอกบัวก็จะมองทะลุได้อันนี้ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Vegas Movie Studio HD Platinum 11ได้นะครับสำหรับการตัดโดยใช้โปรแกรม Photoshop นั่นเองครับจริงโปรแกรมอื่นก็พอทำได้นะครับการตัดลักษณะนี้อย่างที่เราเคยทำก็คือทำจากโปรแกรม paint.net หรือโปรแกรมเห็นมีแต่งภาพต่างๆครับมันมีหลายๆแบบวันนี้ก็แนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ